มาต่ออีกเรื่องนึงครับลงใต้ไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีการชุมนุมของพี่น้องชาวสวนยางพาราที่สี่แยกควนหนองหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชผมสรุปให้ฟังสั้นแบบนี้เลยคือชาวบ้านเขาบอกว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยประชาธิปัตย์หาเสียงเอาไว้ว่าจะให้ราคายางอยู่ที่60ถึง65บาทตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็ร่วมรัฐบาลแล้วมา6เดือนราคายังทำไม่ได้อย่างที่พูดอันนี้ข้อที่1และตอนร่วมรัฐบาลเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณจุรินทร์เนี่ยก็บอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ต้องตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลเพราะจะได้เอานโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนและเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยนะครับไปทำงานแล้วให้เกิดผลประโยชน์เพราะถ้าอยู่ฝ่ายค้านนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนจะทำไม่ได้ทุกอย่างดูดีหมดตั้งแต่เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งใช้เป็นเหตุผลในการเข้าร่วมรัฐบาลฟังดูดีหมดพี่น้องบอกแบบนั้นผ่านมาแล้วประมาณ6เดือนนะคุณผู้ชมครับไม่เป็นอย่างที่คิดเคยโพสต์ Facebook ก็ดีเรื่องก็เงียบเคยฝากผ่านสสในพื้นที่ไปเรื่องก็เงียบท้ายสุดพวกเขาก็เลยมาแบบม็อบย่อมๆเหมือนเป็นคาราวานครับชุมนุมกันที่สี่แยกควนหนองหงเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถกันไปคนละคัน2คันเนี่ยนะครับรวมเป็นสักประมาณ10คันไปที่บ้านของสสในพื้นที่ระวังให้ดีนะครับรอบนี้เขาไปบ้านสสเนี่ยรอบหน้าเขาจะไปบ้านนายกหรือเปล่าไม่ใช่สิถ้าเทียบตามลำดับเนี่ยงวดนี้เขาไปบ้านสสระวังให้ดีนะครับงวดหน้าเขาจะไปบ้านรัฐมนตรีแล้วงวดสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปบ้านนายก หรืออาจจะมาที่สภาหรือว่าทำเนียบเมื่อวานนี้ไป2บ้านครับคุณผู้ชมครับบ้านแรกเนี่ยไปบ้านของคุณเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละคุณเทพไทยไม่อยู่บ้านอ่ะจบไปซึ่งต่อมาคุณเทพไทยขอโทษอีกคนนึงที่ไปบ้านก็คือคุณรงบุญสวนขวัญก็เป็นสสนครศรีธรรมราชเขต1แต่อันนี้เป็นพรรคพลังประชารัฐนะคุณรงเนี่ยเป็นพรรคพลังประชารัฐตอนแรกไปหาคุณเทพไทยก่อนนะครับพี่น้องก็พูดเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละครับบอกว่านี่รอมา6เดือนแล้วไม่ต้องการมาสร้างความวุ่นวายไม่ต้องการสร้างการเมืองให้มันปั่นป่วนลงถนนอย่างที่หลายคนครหาแต่จะให้เขาทำยังไงปรากฏว่าคุณรงเนี่ยตอบเป็นแพทเทิร์นมากเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ได้โง่นะครับเดี๋ยวนี้คนเขาเนี่ยนะเขาได้รับบทเรียนจากนักการเมืองอดีตที่บอกว่าเวลามีคนไปร้องเรียนก็รับหนังสือรับหนังสือก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บ ก็บอกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมจะทำให้อย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะจัดการให้พอคุณรงตอบไปแบบนี้ปรากฏว่าชาวสวนยางโหเลยนะครับไม่เอานะครับบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวแล้วไม่ต้องจะแล้วที่บอกว่าจะเข้าที่ประชุมครม.เนี่ยบอกมาเลยว่าวันอังคารเนี้ยที่จะมีการประชุมครม.ต้องเอาเข้าเลยต้องเอาเข้าเลยเดี๋ยวอยู่นั่นน่ะจะอยู่นั่นน่ะพูดมาหลายรอบเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเดี๋ยวของคุณกับเดี๋ยวของผมเนี่ยของใครมันเร็วมันนานกว่ากันไม่ได้ระบุวันที่แน่นอนพี่น้องก็บอกว่าวันอังคารนี้ต้องให้ชัดเจนคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าภาพรวมด้านหนึ่งเนี่ยปัญหาเนี่ยถ้ามองแบบกลางๆนะครับสืบเนื่องจากว่าพรบ.งบเนี่ยไม่ออกนะฮะพรบ.งบไม่ออกเงินก็ใช้ไม่ได้โครงการช่วยเหลือยางพาราประกันราคาที่บอกว่าจะอุดหนุนกันไปกี่บาทรวมเป็นใช้งบกี่พันล้านกี่หมื่นล้านมันเอาเงินออกไม่ได้เงินน่ะมีนะตามที่เขาว่านั่นแหละนะครับแต่เงินออกไม่ได้เพราะบ้านเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรต้องกฎหมายนำรอบนี้ก็เหมือนกันพรบ.งบไม่เสร็จเงินออกไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างติดขัดไปหมดซึ่งหนึ่งในนั้นสะท้อนมาจากชาวสวนยางพาราที่ว่านี้เห็นไหมเวลาเราพูดตั้งแต่เรื่องเสียบบัตรเรื่องงบมาจนถึงชาวสวนยางพาราก็จะรู้สึกสมเพชสสไม่กี่ตัวเอ้ยสสไม่กี่คนนะที่สร้างปัญหาให้กับสภาสร้างปัญหาให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับส่วนประชาธิปัตย์ก็ดูไว้เป็นบทเรียนนะครับรับปากกับพี่น้องเขาไว้แล้วเนี่ยนะครับผ่านมา6เดือนพี่น้องก็คิดว่ามันก็นานแล้ว
ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ